Now the round.คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย3ถึงบ่าย4นะคะทางช่อง Variety News นั่นเองค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่โดนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับฟลุ๊กได้ค่ะที่หมายเลข02-934-9258-9 หรือ SMS นะคะ412-3456ค่ะ MMS นะคะ412-3703ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของความรักค่ะเขาเลยตั้งประเด็นไว้ว่าอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าสามีคุณหรือแฟนของคุณหรือภรรยาของคุณถูกแย่งไปคุณจะแย่งกลับมาจนได้หรือเปล่าแล้วทำไมถึงแย่งกลับมาแล้วสาเหตุที่ไม่แย่งคืออะไรนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของความรักค่ะคุณผู้ชมก็โทรเข้ามาได้ใครที่มีปัญหาเรื่องราวของความรักวันนี้เราเปิดสายพูดคุยกันนะคะแล้วก็หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีคติแง่คิดหรือความคิดดีๆนำมาบอกกันแล้วสำหรับเตือนสตินะคะคนที่กำลังมีความรักว่าควรจะรักอย่างไหนให้ถูกวิธีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยถ้าถามว่าเราขาดความรักนั้นเรายังอยู่ได้หรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆคนเราเนี่ยขาดความรักยังอยู่ได้ค่ะแต่อย่าขาดความหวังเพราะว่าความหวังถ้าขาดไปแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวนะคะคุณก็อาจจะเสียชีวิตได้เพราะคุณหมดหวังในชีวิตอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ได้แต่ถ้าขาดความรักนะคะบางคนบอกว่ามีแฟนแต่งงานบางคนมีบอกว่ามีภรรยามีสามีแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเลยมันดีหรือเปล่าทำไมชีวิตถึงจะต้องเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วให้คุณลองมองกลับไปค่ะว่าแฟนคุณหรือคนที่คุณรักนั้นคบกับคุณมานานแค่ไหนรู้จักคุณมานานแล้วหรือยังนะคะให้ลองมองกลับไปค่ะและคนที่เรานึกได้อย่างแรกก็คือแล้วใครล่ะที่รักเราจริงๆแล้วก็ให้ความรักกับเรามาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้หวังเงินทองไม่ได้คบกับเราเพื่อหวังชื่อเสียงหรือไม่ได้คบกับเราเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคืนนะคะอันนี้ก็คือพ่อแม่นั่นเองคนที่ไม่เคยคาดหวังจากความรักไม่คาดหวังว่าจะได้ความรักจากเราด้วยเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็รักเรามาโดยตลอดนะคะทำไมถึงตั้งประเด็นนี้เนื่องจากว่าวันนี้นะคะเขามีข่าวขึ้นมาค่ะมีข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของศึกมวยชิงผัวฟังแล้วก็แบบว่าศึกมวยชิงผัวนะคะที่วัดระยองจัดไฟล้างตาค่ะเมียหลวงประท้าเมียน้อยวันนี้มีข่าวแบบนี้ขึ้นมาค่ะก็เลยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็มาตั้งประเด็นมาถามผู้ชมวันนี้ว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะไปขึ้นศึกสังเวียนนี้หรือเปล่าแล้วคุณจะไปแย่งเขากลับมาไหมที่เขาเป็นคนรักของคุณเนี่ยนะคะอันนี้เกิดขึ้นนะคะที่วัดระยองค่ะจัดศึกมวยชิงผัวนะคะระหว่างเมียหลวงกับเมียน้อยค่ะเดิมพันมีเดิมพันด้วยเป็นเงิน 20,000 บาทนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะคะเคเบิลระยองค่ะหลังจากไฟก่อนหน้านี้นะคะเมียน้อยเอาชนะไปได้ผู้สื่อข่าวนะคะก็รายงานว่าวันที่5ในวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะที่วัดศรีมโนภาสถิตพรค่ะที่ตำบลแกลงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดระยองมีการจัดงานประจำปีค่ะในขณะที่ช่วงกลางคืนนะคะเวลา 21:00 นถึง 23:00 นนั้นจะมีการแข่งขันชกมวยไทยอย่างไรก็ตามนะคะเมนูเด็ดสำหรับการแข่งขันชกมวยรายนี้อยู่ที่การชกมวยไทยหญิงนัดล้างตาที่เรียกกันว่าศึกมวยชิงผัวเดิมพันด้วยเงิน 20,000 บาทระหว่างฝนเทียมปอฉัตรชัยเมียหลวงค่ะฝนเทียมปอฉัตรชัยเป็นเมียหลวงนะคะน้ำหนัก65กิโลกรัมค่ะพบกับดาวเจิดจ้าอมีคุณหรือว่าเมียน้อยน้ำหนัก60กิโลกรัมค่ะโดยทั้งคู่นั้นมีอายุเท่ากันที่32ปีก่อนหน้านี้นะคะเคยชกกันมานัดหนึ่งแล้วผลปรากฏว่าเมียน้อยนั้นเป็นฝ่ายชนะเมียหลวงไปได้ค่ะแม้ว่าเมียหลวงจะเป็นต่ออยู่5-1ก็ตามนะคะทางด้านนายรำพึงค่ะเพชรชมพูนะคะโปรโมเตอร์วัย67ปีในฐานะผู้จัดการแข่งขันค่ะเปิดเผยว่ามวยรายการนี้นะคะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงได้เตรียมที่นั่งทั้งหมด 1,700 ที่นั่งราคาที่นั่งละ250บาท
อย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าที่นั่งน่าจะไม่พอค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะกองเชียร์ของเมียหลวงและเมียน้อยต่างติดต่อซื้อที่นั่งฝ่ายละ100คนแล้วส่วนความพร้อมของนักชกทั้งสองฝ่ายนะคะฝนเทียมเมียหลวงก็จะโชว์ลีลาการไหว้ครูกุมพันธ์ลับหอกค่ะส่วนดาวเจิดจ้าเมียน้อยนั้นจะโชว์ลีลาไหว้ครูสาวน้อยปะแป้งทั้งนี้นะคะการแข่งขันอันดุเดือดน่าจะทำให้เงินเดิมพันของการชกคู่นี้สูงขึ้นก่อนการแข่งขันแน่นอนค่ะทางด้านผู้จัดการแข่งขันนะคะก็ยังระบุอีกว่าเงินรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้ทางวัดค่ะในการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดศรีมโนภาคและอีกหลายโรงเรียนในตำบล นั่นเองค่ะอันนี้เป็นคู่ไฮไลท์ในรอบปีนะคะเมียหลวงประทับเมียน้อยค่ะอ่ะเอาเมียหลวงมาประทับเมียน้อยในรายการเราหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปหาเมียหลวงเมียน้อยมาไปหาคู่นี้มาเหรอไปหาคู่นี้มาก็เลยแบบเอ๊ะเห็นเมียหลวงเมียน้อยแต่เมื่อกี้ดูอยู่เมียหลวงอ้วนมากนะอย่าพี่รู้ไปไหนไปไหนหาเมียหนูพรุ่งนี้จะเป็นวันแรงงานเมื่อกี้นี้เห็นยกกระสอบอยู่ด้านล่างยกกระสอบไปยกกระสอบมาไม่ใช่ก็ไปแหมก็แรงงานหน่อยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องพักแล้วไปยกกระสอบเลยมาอะไรกระสอบทรายกระสอบได้ได้ละ5บาทถุงละ5บาทก็เอาแล้วก็ร้อยละ5บาทก็เอาไปเลยเอาไปเถอะก็เก็บน้อยเก็บได้กี่บาทวันนี้3บาทถุงละ5ได้3บาทนะก็ยกไม่ถึงก็ยกครึ่งถุงเอ๊ะเดี๋ยวไปเข้ารายการเมาส์กันนะพี่ยกไม่ได้แรงไม่พอเขาบอกเดี๋ยวจบรายการเอาอีก2บาทเป็นงานศึกเมียหลวงกับเมียน้อยก็ดูอยู่น้องเมียหลวงอ้วนมากนะเมียน้อยขาวสวยผอม65กิโลก็ไม่ผอมนะแต่อายุเท่ากันนะแต่หน้าตาแบบว่าคล้ายๆกันเลยนะเมื่อกี้หน้าคล้ายๆกันแล้วแบบสามีเขาคงชอบแบบประมาณเนี้ยโทนๆเนี้ยโทนนี้แต่อยากได้2 65กับ60กิโลขอดูหน้าผัวหน่อยดีไม่แต่เชื่อมั้ยนี่ไงนั่งอยู่หลังกล้องเนี่ยมีมั้ยมีขาเหลืองสามีเค้ามั้ยทําไมอ่ะทําไมเรื่องต้นมันเกิดจากอะไรอ่ะเค้าทําไมเค้าต้องมาชกกันเพื่อแย่งมาแย่งอะไรกันแต่ถ้าสมมุติใช่ดีขนาดนั้นเลยหรอเค้าเรียกอะไรถ้าแย่งทะเบียนสมรสยังน่าแย่งนะถ้าพูดถึงเมียหลวงเป็นน้อยแต่แย่งทําไมอ่ะในเมื่อถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่มีอะไรอ่ะอยากดูหน้าผู้ชายเหมือนกันเนาะผู้ชายต้องหล่อด้วยแบบว่าหล่อมากอะไรอย่างงี้อยากดูเนาะเพราะเค้าชกกันเพราะอะไรแต่ถ้าชกกันเพราะทะเบียนสมรสก็น่าชกไงพี่เหมือนเราสมมติเรารักใครคนนึงแย่งกันก็ได้เป็นยังไม่ถึงจดทะเบียนแต่เรามาก่อนแล้วก็ขึ้นว่าชื่อเมียหลวงใช่ไหมมาหลังก็ขึ้นชื่อเมียน้อยแต่ถ้าคือเราชกกันใครชนะกันเอาทะเบียนสมรสไปเลยเป็นเมียตัวจริงไปเลยเจ๋งไหมเวลาอธิบายกับตัวเองเนี่ยนะยังไงเวลาเรามาก่อนเรียกเมียน้อยแล้วชี้ตัวเวลาเรามาก่อนเวลาเรามาก่อนเรียกเมียหลวงบอกไว้สิเวลาเรามาก่อนเรียกสามีหลวงอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปไม่ก็อธิบายในฐานะของนักมวยไงเขาอธิบายสวยสวยมีชุดสวยจริงชุดอีกก็เป็นแบบนี้นะเอาจริงเหรอจริงเตรียมไว้ให้ทำไมล่ะทีวันนี้เกาะอกว้าวขึ้นตีกระบังตีกระบังขึ้นไหนๆจะมารายงานแล้วตีกระบังก็นั่นแหละมันต้องเป็นวันที่ปลดปล่อยไม่ได้เลยไหนพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วนะพรุ่งนี้หยุดเป็นวันวันนี้ตีกระบังจริงต้องเลื่อนฉากเลื่อนอะไรกระบังหลังคงหลังคาใช่มายิงมันเข้ามาไม่ได้ก็เลยถอดใส่ชุดนี้ไม่ใช่ไม่ใส่นะใส่ไปแล้วเข้าประตูไม่ได้นะคะแต่จริงๆเราไม่รู้จะแย่งกันไปทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าเขาแบบไปมีเมียน้อยขนาดนั้นอ่ะหนึ่งถ้ารวยถ้ารวยแล้วเลี้ยงเราได้ก็เลี้ยงให้ได้ทั้งสองคนสิใช่เลี้ยงให้อิ่มนะใช่ไหมแต่ถ้าแบบไม่รวยหล่อก็ไม่หล่อแถมมินิสินติดตัวด้วยแย่งกันเพื่อแบบเอาอะไรนะทะเบียนสมรสเพื่อไปแบบไปใช้หนี้เขาหรอไหวไหมบางทีความรักมันก็เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้ยากนะแต่ว่าถ้าแบบรักมากจนแบบตาบอดมันก็ไม่ใช่ป่ะวันนี้มีสายนะคะมีสายคนนี้ก็มาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องๆที่รักทั้งสามสวัสดีค่ะเอาเรื่องจริงเลยไหมเอาเรื่องจริงเลยเรื่องจริงที่ขึ้นหน้าจอตรงนั้นอะอะไรแย่งๆกันอะประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงตอนนั้นเกิดขึ้นนานไหมคะพี่วีเมื่อปี35พี่หย่ามาตอนปี35ครับก็เท่ากับพี่อายุ40ตอนนั้นนะคะก็คือนี่แหละสามีก็นอกใจเราถามว่าพี่อยากแย่งเขาเอาคืนมาไหมอยากเพราะเรารักของเราอ่ะดูเสียงพี่ละห้อยเลยมะละห้อยเพราะเรารักของเราเรารักของเรามากแต่พี่ก็ถามตัวพี่เองนะคะว่าถ้าเราทำทุกวิถีทางให้เขาคืนมาอยู่กับเราได้แล้วใจเขาล่ะครับใจเขาจะอยู่กับเราหรือเปล่าไม่ใช่ตัวเขานอนอยู่กับเราแต่ใจเขาอยู่กับคนคนนั้นน่ะมันก็ไม่มีประโยชน์นะในความสุขของพี่นะไม่มีประโยชน์ที่เราจะอยู่กับคนคนนึงแต่ใจไม่ได้อยู่กับเราสู้ว่าตอนนั้นนะพี่ก็แบบใจแข็งมากพี่ก็คิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เขาไปแล้ววันหนึ่งเนี่ย
ที่ใจเขาที่ใจเขาอยากจะมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยแต่ตัวเขาไม่สามารถกลับมาอยู่กับเราได้เขาจะเสียใจร้อยเท่าทวีคูณแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆนะเขาอยู่เขาจากพี่ไปปีกว่าๆเขาเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ขอกลับมาอยู่กับเราบอกมันสายไปแล้วค่ะก็เลิกกันถาวรพี่ก็เลยอยากจะบอกลูกผู้หญิงทุกคนเลยนะคะก่อนที่คุณจะเอาเขากลับมาถามใจคุณก่อนว่าถ้าเขาอยู่กับคุณแค่ตัวใจเขาไม่ได้อยู่กับคุณมีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องไปนั่งทำกับข้าวซักผ้าถูบ้านรีดเสื้อรีดผ้าให้เขาใส่แล้วเขาก็ใส่สิ่งที่เราทำเนี่ยไปอยู่กับผู้หญิงไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นถามว่าเจ็บเจ็บช้ำไหมเจ็บมันเจ็บเนาะโอ้ยอย่าให้พูดน้องๆค่ะทำกับข้าวให้เขากินให้เขามีแรงไปหาผู้หญิงคนนึงใช่เราทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เขาแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อเพื่อที่จะไปหาผู้หญิงคนอื่นแต่หลังจากเลิกกันแล้วนะพี่ก็เจ็บมากนะคะเจ็บปางตายแต่ไม่ตายหรอกเพราะพี่ไม่ฆ่าตัวตายพี่วิมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะหลังจากที่แบบเลิกกันแล้วอ่ะก็คืออันนี้ก็คือเราจะต้องให้เกียรติตัวเราเองรักตัวเราเองเห็นคุณค่าในตัวเราเองวันนี้ซีเรียสหน่อยนะแต่พี่อยากแชร์ว่าพี่เป็นอย่างนี้จริงๆพี่เห็นคุณค่าในตัวพี่เองพี่บอกว่าถ้าแม้แต่ตัวพี่เนี่ยยังไม่เห็นคุณค่าในตัวพี่ยังไม่รักพี่ยังไม่รักหมายว่าไม่รักตัวพี่เองอย่าไปหวังเลยว่าจะให้คนอื่นเขามารักเราเราต้องรักตัวเราเองให้เป็นก่อนที่จะรักคนอื่นพี่รักตัวพี่มากนะตอนนั้นน่ะหลังจากที่เราหลงรักเขามานานเมื่อเขาไม่รักเราแล้วเราต้องมามองว่าเฮ้ยสมควรหรือเปล่าที่เราจะไปรักเขาอีกแต่จริงๆพี่ก็รักเขาแต่เราต้องอยู่คนเดียวให้ได้แล้วก่อนที่จะเลิกเนี่ยเราพี่ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันอายุ40นะถ้าอีกฉันอายุยืนถึง60อ่ะอีก20ปีต่อจากเนี้ยฉันจะต้องทำต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าต้องมานั่งหุงข้าวหาปลานั่งรอเสียงรถผ่านหน้าบ้านก็นึกว่าเป็นเขาหรือเปล่าเราก็ตอบตัวเราเองได้ว่ามันแน่นอนอยู่แล้วอีก20ปีถ้าหล่อนอยู่ก็จะต้องเจอปัญหานี้อันนี้อันนึงนะที่พี่เอามาประมวลด้วยแล้วอีกข้อนึงที่สำคัญคือต้องถามว่าชีวิตเราตอนนั้นพี่ถามตัวเองว่าชีวิตพี่มีวันนี้วันที่เรามีงานมีการทำมีเงินมีทองใช้ใครให้เราสามีเหรอเปล่าพ่อกับแม่เราพ่อกับแม่เราเลี้ยงดูเรามาอบรมสั่งสอนเรามาให้ความรู้ทุกสิ่งอย่างพ่อแม่ยอมลำบากเพื่อจะได้ลูกเรียนหนังสือดีๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเห็นคนอื่นดีกับพ่อแม่มันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะอันอีกอันหนึ่งที่พี่เอามาคิดนะแล้วพี่คิดหลายเรื่องสรุปแล้วพี่ก็ขอเลิกถาวรเลยไม่เอาใช้เวลาอยู่นานไหมคะในการที่แบบให้เหตุผลกับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็คือพี่เป็นคนที่มีเรื่องแล้วพี่ไม่เล่าให้ใครฟังเลยนะคะเพราะถ้าเล่าให้คนฟังเนี่ยมันจะมีคนมาแนะนำต่างๆนานาสุดท้ายแล้วก็เลิกไม่ได้แต่พี่จะใช้วิธีไม่เล่าแล้วพี่ก็คิดของพี่อยู่คนเดียวหาเหตุผลคิดไปคิดมาคิดไปที่เขาเรียกว่าอุปมาอุปไมยนั่นแหละคิดย้อนคิดอะไรต่างๆแยกไปหมดเลยคิดจนได้คำตอบว่าฉันเลิกดีกว่าแต่ต้องว่าพวกคุณถ้าจะทำไม่ได้อย่างพี่นะคะคุณต้องเข้มแข็งในการที่จะตะกายจากไอ้หลุมลึกๆอะที่มันมืดๆอะขึ้นไปอยู่ข้างบนให้ได้เมื่อคุณขึ้นไปอยู่ที่ปากหลุมแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโลกนี้มันยังกว้างใหญ่ไพศาล มีแสงสว่างมีอะไรแต่คุณต้องใช้กำลังใจมหาศาลมันเหมือนว่าเราเหมือนจะขาดใจเลยนะตอนนั้นนะเหมือนความเสียใจความอะไรแล้วก็ไอ้การที่ลูกผู้หญิงเรานั่งวาดภาพว่าเขาจะไปทำนู่นทำนี่เนี่ยทำเราเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นใช้เวลานานไหมก็ค่อนข้างนานนะเพราะว่าถ้าเราคิดหุนหันพันแล่นแล้วเรากลับไปดีกันอีกอ่ะมันก็ไม่มีความหมายมันเหมือนเป็นวงเวียนที่จะต้องเกิดขึ้นอีกถูกแล้วสามีพี่เนี่ยเขาไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังกลับมาหาพี่ต้อง4ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกพี่ว่าถ้าคราวนี้ไม่ให้เขาอยู่ด้วยอ่ะเขาจะไม่มาเหยียบบ้านหลังนี้อีกตายเขาอย่าฟังอยู่นะ พี่ก็บอกว่าพี่อ่ะไม่พร้อมจะเป็นเมียหลวงให้ใครถ้าคุณคิดว่าคุณเลิกกับทางนู้นไม่ได้คุณก็ไปอยู่กับทางนู้นเลยแล้วก็ไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีกก็ได้ไม่เป็นไรฉันอยู่ได้คนเดียวแม้ฉันจะต้องอยู่กับน้ำตาก็ตามเชื่อไหมน้องๆถ้าวันนั้นที่มีอารมณ์ขันนะเอาตุ่มน้ำก็ไปในห้องพี่นะร้อยตุ่มนะไม่พอใส่พี่ร้องไห้ทุกวันค่ะถามว่าเราใจแข็งก็จริงแต่น้ำตามันก็ไหลทุกวันมันก็ออกทุกวันพี่นะผอมจนแบนเป็นกระดานเลยค่ะจริงๆมันแบบตั้งแต่ที่มีเรื่องจนถึงขั้นที่แบบพี่วิตัดขาดได้มันกินเวลาแบบนานไหมพี่วิประมาณ5เดือนที่พี่แบบว่าฉันไม่อยู่กับเธอแน่นอน5เดือนปีพี่วิเอากำลังใจจากไหนคะก็อย่างที่บอกว่า1ถ้าฉันอายุ60 2ชีวิตฉันที่มีมาวันนี้ได้เพราะใครเพราะพ่อแม่ใช่ไหมคือ
น้องที่จะบอกให้ถ้าเราเสียใจ10แม่เราเสียใจร้อยนะครับค่ะเออแล้วพี่เนี่ยแข็งขนาดว่าระหว่างที่เราตัดสินใจเราไม่เล่าให้แม่ฟังเลยค่ะเลิกกันเรียบร้อยแล้วถึงไปเล่าให้แม่ฟังค่อยๆไปตะล่อมแกเพราะว่าคนเป็นผู้ใหญ่เขาไม่อยากให้ลูกเป็นแม่ไม้ค่ะต้องพูดเลยเขาไม่อยากเพราะถ้าคนสมัยก่อนไม่อยากให้ลูกที่แบบแต่งงานไปแล้วต้องเลิกกับสามีถูกต้องไม่อยากครอบครัวแตกแยกให้ทนอย่างเดียวแต่ว่าพี่ก็จะบอกว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะคงเป็นอย่างพี่ได้ไม่มากหรอกเพราะว่าหนึ่งพี่ทำงานมีเงินเดือนเองครับเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้ฐานะทางบ้านค่อนข้างดีค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบอย่างนะแต่ถ้าพี่เป็นอีกคนนึงที่ไม่มีรายได้ฐานะทางบ้านไม่ดีเราก็ยังต้องพึ่งเขาต้องทนกินน้ำตาแล้วก็ถ้าสมมุตินะคะวันนั้นพี่ไม่ตัดสินใจเลิกพี่ยังอยู่กับเขาวันนี้พวกน้องๆไม่ได้ยินเสียงพี่หรอกบางทีพี่อาจจะยังแบบเป็นคนที่แบบจมทุกข์ไปแล้วอ่ะใช่เป็นคนที่แบบเหมือนวันๆไม่เอาแต่คิดอะไรคิดแต่ว่าเมื่อไหร่สามีฉันจะกลับมาไปอยู่กับบ้านนู้นหรือเปล่ารถมาวิ่งไปดูทีนึงกลายเป็นคนที่แบบจากคนปกติกลายเป็นคนโรคจิตอ่ะเป็นคนบ้า20ปีแล้วนะคะเวลาที่มันตอนนี้พี่อายุ60แล้วอ่ะ20ปีผ่านมา20ปีแล้วเรื่องพวกเนี้ยแล้วตอนนี้พอเลิกกันได้สักพักต้องถามนี้ค่ะพอเลิกกันได้สักพักอาจจะแบบ5ปี2ปี3ปีอะไรก็แล้ว3ปีก็แล้วแต่พี่วิหันไปมองกับตัวเองวันที่แบบแย่ที่สุดไหมคะพี่วิก็พี่ก็คือพอครบ3ปีเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราความเจ็บมันค่อยๆหายไปไงคะจะมาบอกว่ารักอู้จนตายเนี่ยไม่มีนะครับพอ3ปีให้หลังเนี่ยเราก็ค่อยๆลืมเขาแต่3ปีแรกเนี่ยมันทุกข์ทรมานนะคะความที่เรามีเขาคนเดียวเนี่ยมันทุกข์ทรมานแต่ว่าถึงวันเนี้ยให้พี่ย้อนกลับไปมองหันหลังไปมองอ่ะพี่ก็ยังขำๆว่าเออกูก็ทำไปได้เหมือนกันเนาะจริงๆบางทีเรื่องที่แบบเราเสียใจแต่พอมันผ่านไปปุ๊บแล้วกลับไปมองเราขำเนาะขำแต่มันขำไม่ค่อยออกหรอกเพราะว่าในวันนั้นน่ะเราขำไม่ออกจริงๆที่ถึงบอกว่าเวลาเนี่ยมันจะรักษามันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเวลาอย่างเดียวเมื่อเพื่อนๆที่ฟังรายการนี้นะคะถ้าได้ยินนะบอกว่าถ้าคุณมีปัญหานี้คิดเยอะๆนะคะไม่มีใครรักตัวเราเท่าเราอีกแล้วจริงๆพี่วิขอบคุณพี่วิมากๆเลยที่ให้แง่คิดจากประสบการณ์จริงประสบการณ์จริงพี่เล่าไม่อายแล้วพบว่าหลายๆคนคงประสบปัญหาแบบพี่วิแต่บางคนอาจจะหาทางออกได้หาทางออกไม่ได้บางคนอาจจะอยู่ในกงกรรมกงเกวียนแบบนั้นแหละที่พี่วิว่าหลุดไม่พ้นสักทีนะคะก็ยังทนทุกข์ต่อไปเรื่อยๆทนเพื่อให้ได้อยู่กับเขาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วแต่คืออันนี้มันก็แล้วมันเป็นทางเลือกของแต่ละคนทางเลือกแต่ละคนแต่ว่าพี่แชร์ให้ฟังว่าพี่เป็นอย่างนี้นะแล้วทุกวันนี้พี่มีความสุขพี่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะหลังจากที่พี่หย่าร้างแล้วก็มีคนมาชอบพี่เยอะแต่พี่ไม่เอาแล้วพี่เบื่อพี่เหนื่อยแต่พี่วิไม่มีลูกใช่ไหมคะไม่มีลูกแต่พูดถึงถ้าพี่มีลูกนะพี่ก็เลิกนะพี่ไม่เอาหรอกพี่สามารถเลี้ยงลูกพี่ได้แต่เดี๋ยวนี้ฟุกว่าถ้าเกิดว่าคนมีลูกแล้วพ่อแม่มีปัญหากันนี้ลูกเข้าใจนะเมื่อก่อนเนี้ยตายายปู่ย่าตายายจะกลัวว่าพอพ่อแม่เลิกกันเด็กจะมีปัญหาเดี๋ยวนี้อธิบายดีๆเด็กเขาเข้าใจนะเด็กเขาฉลาดขึ้นเด็กเขาเข้าใจโลกมากขึ้นนะคะขอบคุณพี่วิวมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้แง่คิดดีๆแล้วเป็นแง่คิดที่เป็นประสบการณ์จริงจากพี่วิวคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เราพูดไปอ่ะแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเองแต่ถ้าเกิดขึ้นกับพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าสามีเราหรือว่าแฟนเราเนี่ยไปมีคนอื่นพี่จะรู้สึกทันทีว่าอ้าวเขาไม่รักเราแล้วนี่แล้วเราจะอยู่ทำไมล่ะก็คือเสียใจน้อยใจก็เสียใจเป็นคนปกติธรรมดาแต่ว่าณวันนึงเขาบอกว่าถ้าถามว่าให้อภัยไหมมันให้อภัยได้แต่มันต้องผ่านเรื่องเหล่านี้ไปก่อนแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดให้อภัยแล้วให้อภัยแล้วให้โอกาสถามว่าคนเรามีโอกาสให้ไหมมันมีโอกาสให้แต่ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคุณไปมีเมียน้อยแล้วมีโอกาสมอบให้อยู่เรื่อยๆพี่แล้วถ้าเรามองกลับกันในฐานะที่ผู้ชายอ่ะถ้ามุสถานสามีของเราไปมีเมียน้อยไปมีเมียน้อยกี่คนหลายคนแล้วเรากลับกันมาทำให้ตัวเราดีขึ้นดูดีมากขึ้นเนี่ยผู้หญิงคิดว่ายังไงครับจากความคิดตรงนี้คือถ้าเกิดว่าสามีเราไปมีเมียน้อยค่ะเราก็เคยคิดจะทำให้สวยขึ้นกว่าเดิมผู้หญิงอยากมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเราไม่ได้เห็นแต่ตัวนะแต่คืออยากฟังมุมมองผู้หญิงมากว่าคิดยังไงคิดที่จะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะคืออย่างนึงกลับมาทบทวนตัวเองก่อนว่าตัวเองมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างถ้าเกิดคุณคิดว่าก็ฉันก็สวยแล้วนี่ฉันก็โอเคนะแล้วแม่เขายังมีเมียน้อยอีกอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงถูกแต่ถ้าเกิดกลับมามองตัวเองเดี๋ยวนี้ฉันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยอ่ะฉันไม่ดูแลตัวเองเลยเราไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้ใส่ใจตัวเองเลย
แล้วแบบวันๆนิสัยก็เริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆข้อดีเริ่มหาไม่ได้ลองเปลี่ยนตัวเองลองคุยกับเขาดูว่าเราเนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าให้บอกมาตรงๆอย่าให้แก้ไขตรงไหนหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยที่มีปัญหากันอาจจะเพราะว่าคือมีปัญหากันแต่เก็บเอาไว้ไงสะสมไปเรื่อยๆก็เลยเกิดปัญหาขึ้นจนเราไม่รู้ไม่บอกไม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือทางที่ดีถ้ามีปัญหาอะไรก็คือคุยกันดีกว่าเนาะแต่เชื่อว่าหลายคนเจอพี่ประสบการณ์ที่แบบว่ามันเหมือนมันอยู่กันไปเรื่อยๆเหมือนเพื่อนกันเพื่อนกันก็เลยกลายเป็นอะไรก็ได้คุณทำไปผมก็ทำของเราต่างคนต่างทำไงพี่คือรู้สึกการเย็นชาหรือเปล่ามันไม่ได้ใส่ใจกันมากขึ้นหรือเปล่านั่นแสดงว่าที่เรารักกันหรือเปล่าคงไม่รักกันแล้วแหละใช่เหลือแค่ความเป็นเพื่อนค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะมันก็มีได้นะก็คือ1ใช้ชีวิตต่อกันแบบเป็นเพื่อนได้กับ2คือถ้ามันไม่มีความสุขถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่มีความสุขนึกออกป่ะแบบเป็นเพื่อนกันแล้วแบบอะไรนิดนึงก็ทะเลาะกันอะไรนิดนึงก็มีปัญหากันมันก็ควรจะอยู่ด้วยกันไหมล่ะไม่อะก็มันเหมือนบันทอนบันทอนจิตใจซึ่งกันและกันเนาะบางคนเนี่ยไปหวั่นต่อภาพลักษณ์ค่ะข้างนอกเยอะเกินไปหวั่นว่าเฮ้ยลูกจะถูกตราหน้าว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เลยทนอยู่ต่อไปหรือว่าพ่อแม่จะอายที่ลูกสาวเนี่ยออกเรือนไปแล้วแล้วก็ต้องหย่าขาดจากสามีค่ะหรือว่าแบบกลัวชาวบ้านนินทาบางทีเนี่ยเราใส่ใจกับตัวเองบ้างอย่าไปใส่ใจกับคนรอบข้างมากเกินไปเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องของเราอยู่ที่เราตัดสินใจไอ้การขอคำปรึกษาคำแนะนำอะอย่างที่พี่วิบอกว่าพี่วิไม่ได้ปรึกษาใครถามว่าเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีที่ไม่ต้องปรึกษาใครเพราะอย่างที่อีกบอกว่าวันนึงถ้าเกิดเราได้รับคำปรึกษาจากใครแล้วเขากลับไปรักกันเหมือนเดิมอะเราก็เป็นหมาหัวเน่านะนั่นสิจริงเราควรถ้าถามว่าเราควรจะคุยให้ใครฟังไหมคุยได้แต่เพื่อระบายความอัดอั้นแล้วคนที่ฟังก็ควรจะฟังแบบให้เขาได้ระบายออกมาไม่ควรที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรมากไปนอกจากปลอบเขาปรึกษาแบบพ่อแม่ดีกว่าเพราะยังไงพ่อแม่ก็รักเราตลอดอยู่แล้วคือถ้าแบบว่าพูดง่ายๆถ้าเป็นแบบสามีภรรยาอะไรอย่างงี้เลิกไปก็เป็นคนอื่นใช่ไหมแต่พ่อแม่ของเรายังไงก็ยังรักเราเหมือนเดิมนี่ใช่ไหมเราก็เป็นลูกในสายตาท่านอยู่แล้วแหละคือมีอะไรก็คือปรึกษาพ่อแม่ดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสามีภรรยานะคะที่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการจัดศึกต่อยกันเลยนะคะระหว่างเมียหลวงกับเมียน้อยนะคะก็ถามว่ามีข้อดีไหมข้อดีเหรอข้อดีเหรอมีที่เป็นที่เป็นทางชัดเจนก็ประกาศไปเลยชัดเจนอะไรปะคือหาข้อดีซิช่วยกันหาข้อดีหน่อยข้อดีก็คือประกาศไปเลยฉันเมียหลวงนะเธอเมียน้อยนะเดี๋ยวฉันจะต่อยกันวันนี้มาร่วมเชียร์กันเลยข้อเสียเนี่ยหรอข้อเสียคือก็ตีกันไงผู้ใหญ่ยังตีได้ไม่เด็กจะตีกันไม่ได้เออแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับสังคมบ้างไม่ดีเด็กมองไปอ้าวเด็กปุ๊บนี่ไงเขายังจัดเพื่อถวายวัดเลยเออทำไมเราจะตีกันไม่ได้ล่ะตีกันแล้วเราเรียกคนมาดูแล้วเราไปถวายวัดบ้างดีกว่าเก็บค่าตรงค่าตั๋วด้วยนะก็ไม่มีข้อดีข้อเสียกำลังมองว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดป่ะถูกยังไม่รู้เพราะว่าเราไม่เห็นว่าแล้วสามีเขาอยู่ไหนอะดียังไงดีใช่ป่ะบางทีแบบเดี๋ยวนี้ชอบมีการตลาดอะไรแปลกๆอะเป็นสร้างกระแสแบบว่าให้แบบว่าวัดนั้นดังอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเหมือนให้คนมาดูเยอะไงเอาเงินเข้าวัดเยอะๆก็ได้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรทำบุญที่มันแบบไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ใช่ป่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะเนาะที่จะมาตีกันนี่ไงไม่ใช่แบบว่าเนี่ยให้คนแบบไปตกปลาสมมติไปตกปลาแล้วไปขายปลาแล้วเอาเงินไปให้วัดแต่ตกปลาในวัดนะมันทำบุญได้แต่มันก็ขัดศีลธรรมไงขัดเป็นอยู่ของศาสนาไงก็คือมันขัดกันเอาให้มันเสมอภาคกันดีกว่าเขาบอกคิดว่าเมียน้อยจะชนะก็เมียน้อยเมียน้อยหนักกว่าเมียน้อยร่างเล็กไงที่แม่หลวงอ้วนเมียน้อยของเมียน้อยหนัก60ค่ะเมียหลวง65เห็นว่าเมียหลวงอ้วนกว่าเมียน้อยอาจจะปาดเปรี้ยวกว่าไงเออว่องไวหลบไวอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นมันมวยกันกล้วยเหรออันนี้คือเขาคงแบบไปฝึกแล้วอ่ะอ๋อฝึกมาอย่างดีเทมาอย่างดีมีแบบโปรโมเตอร์ด้วยนะเออมีโปรโมเตอร์มีคนจัดด้วยนะใช่ไหมอ่ะนะคะนี่เป็นข่าวที่นำมาเสนอกันค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟังค่ะพักกันแป๊บนึงค่ะJump.